ติดตามอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียในเม็กซิโกนะคะเนื่องจากว่ามีรถบัสที่ผู้โดยสารบรรทุกมาเต็มคันเลยนะคะพุ่งเข้าชนบ้านหลังหนึ่งค่ะเบื้องต้นเขาคาดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะว่ารถบัสโดยสารคันดังกล่าวมีปัญหาเรื่องของระบบเบรกนะคะก็เลยตัดสินใจพุ่งเข้าชนตัวบ้านหลังหนึ่งเพื่อหยุดรถนั่นเองแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนแล้วก็บาดเจ็บ32คนค่ะนี่คือสภาพของรถบัสโดยสารนะคะที่ด้านหน้าของตัวรถหายไปทั้งแถบหลังจากที่ไปพุ่งชนอัดเข้ากับบ้านหนึ่งหลังอย่างเต็มแรงภายในรถยังเห็นเสื้อผ้าแล้วก็ซากข้าวของเครื่องใช้ของผู้โดยสารส่วนสภาพบ้านที่ถูกรถบัสพุ่งชนก็เสียหายพังยับเยินแต่ยังไม่ถึงกับพังถล่มลงมาค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในเมืองโฮกิซิงโกในรัฐเม็กซิโกอยู่ใกล้กันกับกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนยืนยันนะคะว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิต19คนและหนึ่งในผู้เสียชีวิตรวมไปถึงคนขับรถนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บถึง32คนเบื้องต้นมีการเปิดเผยว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงในครั้งนี้คาดว่าระบบเบรกน่าจะมีปัญหาส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าคนขับรถบัสเหมือนกับว่าควบคุมรถไม่อยู่แล้วน่าจะเป็นเพราะเบรกไม่ทำงานแล้วเขาอาจจะเจตนาขับรถพุ่งชนบ้านเพื่อให้รถนั้นหยุดโดยรถคันนี้นะคะกำลังพาชาวบ้านไปยังสถานที่ทางศาสนาแห่งหนึ่งในรัฐเม็กซิโกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ